ิชาโชว์หวานข้ามประเทศช็อตนี้คนโสดตายเรียบนักร้องมาเทโตโนภาคินยอมรับแบบตรงๆแมนๆว่าคิดถึงหวานใจหนักมากหลังจากที่นางเอกสาวนิชานัทนิชาบินเดี่ยวลัดฟ้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนานนับเดือนซึ่งตอนนี้อีกฝ่ายเนี่ยใกล้จะกลับแล้วนับวันรอกันเลยทีเดียวและล่าสุดวันนี้29สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มโตโน่ที่มีอายุครบ36ปีซึ่งงานนี้สาวนิชานั้นก็ได้โชว์หวานข้ามประเทศกันเลยทีเดียวโดยโพสต์คลิปแฟนหนุ่มเล่นกีตาร์พร้อมข้อความอวยพรสุดหวานว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างแรกเลยขอให้คนในคลิปสุขภาพแข็งแรงมากๆพร้อมที่จะว่ายน้ำอีกรอบหนึ่งขอให้ว่ายน้ำไปอย่างราบรื่นในแม่น้ำโขงสุขภาพกายพร้อมสุขภาพใจพร้อมนิชาพร้อมซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมยิ้มเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะคุณแหล่งพลังงานนิชาปอล่อเดี๋ยวเอาของฝากทั้งหมดกลับไปให้นะคงต้องซื้ออีกกระป๋องนึงท่ามกลางแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรพร้อมทั้งแซวกันสนั่น IG ไปเลยล่ะค่ะยังไงก็รวมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะหนุ่มโตโน่และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ